สวัสดียามเช้าที่เชียงใหม่ค่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทานของอร่อยที่กาดหลวงกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อเช้าที่กาดหลวงมีของอะไรให้เรากินกันบ้างก่อนจะเดินทางไปที่กาดหลวงนะคะเราก็จะพาทุกคนมาเดินข้ามหัวสะพานเหล็กกันนะคะเมื่อคืนที่นี่ก็คับคั่งด้วยผู้คนที่มาชมงานลอยกระทงเลยค่ะโอ้สวยกาดยามเช้าริมแม่น้ำปิงนะคะทุกคนโอ้ยแสงสวยมากเลยค่ะเราก็กำลังเดินข้ามหัวสะพานเหล็กกันนะคะเนื่องจากเทศกาลลอยกระทงนะคะก็เลยทำให้แม่น้ำปิงเต็มไปด้วยขยะหวังว่าขยะเหล่านี้จะถูกกำจัดนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะขอเข้ามาแม่น้ำจริงๆเนี้ยก็ไม่แนะนำเลยนะคะให้ลอยกระทงลงไปในน้ำนะคะเพราะว่ากำจัดยาแล้วก็กองขยะเยอะมากกว่าการขอเข้ามาด้วยค่ะนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บขยะที่เราสร้างกันไว้นะคะเมื่อคืนนี้เยี่ยมเลยก็โผล่พ้นยอดตึกมาแล้วนะคะแสงสวยมากก็อยู่กาดหลวงตอนเช้านะคะเช้านี้เราก็เจอ เหตุการณ์หลังลอยกระทงด้วยนะคะคือมีการเกิดไฟไหม้บริเวณใกล้เคียงกับกาดหลวงค่ะบริเวณตรงนี้นะคะที่โดยรวมเราเรียกกันว่ากาดหลวงเนี่ยแต่จริงๆแล้วจะประกอบไปด้วย3ตลาดนะคะก็คือตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงตลาดต้นลำไยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตลาดดอกไม้ซึ่งตลาดดอกไม้เนี่ยบริหารงานโดยเทศบาลนะคะแล้วก็ตลาดต้นลำไยบริหารงานด้วยบริษัทอีกบริษัทหนึ่งส่วนตลาดวโรรสเป็นของตลาดเอกชนค่ะซึ่งตลาดนี้คืออาคาร3ชั้นที่ขายของฝากของสดแล้วก็เสื้อผ้าพื้นเมืองรวมถึงเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยนะคะตรงทางนี้เนี่ยก็รวมถึงซอยทางเดินด้านหลังอาคารพาณิชย์ด้วยที่เป็นที่นิยมในการมาซื้อของกันค่ะทุกคนสบายจุยนี่ที่ซอยนี้ก็จะมีเสื้อผ้าหมูแต่ว่าใครชอบงานแฮนด์เมดก็มาดูได้มีผ้าขายเยอะมากเลยหลายแบบทั้งผ้าล้านนาผ้ามงผ้าอินเดียโดยที่กาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงนะคะก็จะเป็นแหล่งซื้อของฝากแบบเชียงใหม่ค่ะมีร้านดังๆหลายร้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านดำรงร้านเมงลายร้านบุญศรีที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะรวมถึงที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าพื้นเมืองจำหน่ายด้วยค่ะส่วนเสื้อผ้าชั้น2นะคะก็มีเสื้อผ้าแบบว่าเมืองหลากหลายเลยของนะคะเต็มถุงเลยแล้วเราจะไปหาซื้อของกินไปทานที่พักกันค่ะได้ของกินกลับมาแล้วเดี๋ยวไปทานที่ที่ผักสะพานซอยนั้นมีไว้ทำอะไรมีไว้บังแดดคือบริเวณในบาซ่ายามเช้านะคะก็จะไม่ได้มีของมาขายริมฟุตบาทแบบนั้นคือที่จะ
มาทานข้าวเช้าก็อิ่มแล้วนะคะข้าวเช้าในมือนี้ก็คือเก็บไว้กินตอนเที่ยงเลยละกันอยากกินหลายอย่างมีแต่ของอร่อยอิ่ม